วัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ About Toy รายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวอย่างที่เห็นนะครับเรียงกันเป็นตับเลยก็คือ HF Figure Art Mask Rider 2.0 นะครับหรือว่าที่เรียกกันว่ากล่อง iPhone นั่นเองครับก็อย่างที่เราเคยรีวิวไปนะครับก็ทำคลิปไปแล้วประมาณ5ตัวนะครับมี Amazon V1 V2 มี Hibiki แล้วก็ Kabuto นะครับส่วนสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิว Mask Rider ที่ผมได้ทำการเปิดโหวตให้คะแนนกันเข้ามานะครับว่าอยากดูตัวไหนเป็นตัวต่อไปก็ได้ Mask Rider Kuga นะครับเป็นตัวที่เรียกร้องให้รีวิวเป็นตัวต่อไปนี่แหละครับก็สำหรับ Mask Rider Kuga นะครับก็นับได้ว่าเป็นตัวแรกของ Rider ยุคเฮเซนั่นเองหลังจาก Rider ยุคโชวะนะครับได้ทิ้งร้างห่างหายไปโอ้เกือบ10ปีก็คิดว่าซีรีส์ของไอ้มดแดงหรือว่า Mask Rider เนี่ยจะถูกทิ้งร้างห่างหายไปแล้วนะครับถูกลืมไปแล้วแต่นี่ครับ Mask Rider Kuga ก็ได้ทำการกลับมาเพิ่งงานอีกครั้งในปี2000นะครับปีที่มีปัญหา Y2K นั่นแหละครับเอาละครับก็ไม่ต้องพูดเกริ่นอะไรกันมากนะครับเดี๋ยวเราไปย้อนทำความรู้จักกับประวัติ Mask Rider Kuga กันเลยครับถ้าพูดถึงไอ้มดแดงหรือ Mask Rider ในยุคเฮเซที่น่าจดจำคงจะต้องมีชื่อของ Mask Rider Kuga ขึ้นอยู่เป็นอันดับต้นๆแน่นอนเพราะด้วยการเปลี่ยนผ่านรอยต่อระหว่างยุคโชวะมาถึงยุคเฮเซนับตั้งแต่ V1 ที่ฉายในปี1971ยาวเรื่อยมาจนถึง Mask Rider J ที่ออกฉายในปี1994เป็นการสิ้นสุดไอ้มดแดงในยุคโชวะนั่นเองหลังจากเว้นวรรคพักไปยาวบนหน้าจอทีวีมากกว่า10ปีซีรีส์ Mask Rider ก็กลับมาโลดแล่นบนหน้าจออีกครั้งและเป็นการเปิดตัว Mask Rider คนแรกของยุคเฮเซในปี2000นั่นก็คือ Mask Rider Kuga ที่ยังคงดีไซน์สอดคล้องไปกับ Mask Rider รุ่นพี่ตัวอื่นๆต่างจากยุคนี้ที่แบบเฮ้ยดีไซน์แบบอีหยังวะโดย Mask Rider ในยุคใหม่นี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่หลายอย่างมากๆทั้งตัวพระเอกเองไม่ใช่มนุษย์ดัดแปลงอีกต่อไปแล้วแต่จะได้รับพลังลึกลับจากเข็มขัดโบราณเพื่อใช้ในการแปลงร่างแทนแถมยังมีร่างที่แตกต่างหรือฟอร์มต่างๆอีกเพียบเลยไม่ใช่แค่ร่างออริจินอลเพียงร่างเดียวอีกต่อไปแล้วหรืออย่างการที่ตัวร้ายไม่ได้มีเป้าหมายครองโลกแบบชัดเจนเพราะพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณมีภาษาวัฒนธรรมเป็นของตัวเองและมองมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ด้อยกว่าเท่านั้นเองครับการเดินเรื่องไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องการปราบสัตว์ประหลาดแบบจบในตอนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาในยุคโชวะแต่เป็นการเดินเรื่องต่อเนื่องไปยาวๆและยังเพิ่มความซับซ้อนเข้มข้นน่าติดตามทั้งเป้าหมายของสัตว์ประหลาดไปจนถึงความไม่ไว้วางใจกันระหว่างมนุษย์กันเองทำให้กลุ่มผู้ชมไม่ใช่แค่หนังแปลงร่างสำหรับเด็กแต่ผู้ใหญ่เองก็ดูได้สนุกลุ้นตามได้ไม่แพ้กันคอนเฟิร์มจากแม่ผมเองก็เสพติด Mask Rider Kuga เอามากๆเลยนะจะบอกให้ อีกสิ่งหนึ่งที่น่าจดจำก็คือการคัดเลือกนักแสดงอย่างโอดางิริโจมารับบทเป็นโกไดยูสุเกะตัวเอกของเรื่องแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ชอบหนังแนวแปลงร่างเพราะตัวเขาเองสนใจการแสดงละครจริงจังมากกว่าแต่สุดท้ายการรับบทเด่นในซีรีส์นี้ก็ทำให้โอดางิริโจถูกจดจำในฐานะนักแสดงเจ้าบทบาทในเวลาต่อมาซีนเด่นๆที่ตราตรึงในความทรงจำของเราๆก็คงเป็นการที่โกไดยูสุเกะคอยแบกรับความเจ็บปวดอะไรไว้ก็ตามเขาก็จะพยายามให้กำลังใจผู้คนเหล่านั้นจากใจจริงเขาต้องการต่อสู้เพียงเพื่อให้รอยยิ้มของผู้คนกลับมาเท่านั้นเองครับโดยการยกนิ้วโป้งที่เป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้และนั่นเองคือจุดเริ่มต้นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่สารตำนาน Mask Rider มาตลอด50ปีจากยุคโชวะมาถึงยุคเฮเซและจนถึงยุคเรวะในปัจจุบันนั่นเองครับเอาล่ะครับเราก็ย้อนรำลึกความหลังกับประวัติคู่กะกันพอสมควรแล้วส่วนตอนนี้เราไปชมคลิปรีวิว HF Figure Art คู่กะกันได้เลยครับเอาละครับตามธรรมเนียมก่อนอื่นเราก็มาดูดีไซน์แพ็กเกจกันก่อนครับหน้ากล่องก็จะเน้นความเรียบๆหรูๆนะครับดูเท่เลยครับตามสไตล์ของบันไดนะครับ
ก็จะเน้นโทนสีดำเรียบๆที่เขาเรียกกันว่ากล่อง iPhone นะครับก็มันดีไซน์แบบคล้ายๆกล่อง iPhone นั่นแหละครับหน้ากล่องก็ตามสไตล์ครับก็จะเป็นรูปฟิกเกอร์มาจัดวางนะครับแล้วก็จะเป็นแบบมีเกล็นๆเนี่ยตามสไตล์ของเขาเป็นแบบทุกๆตัวเลยนะครับด้านบนก็มีโลโก้นะครับ HF Figu Art ด้านข้างก็เป็นชื่อของไรเดอร์ตัวนั้นๆนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปของคู่กะนะครับเต็มตัวกับแอคชั่นต่างๆนะครับสำหรับตัวนี้ของผมเป็นล็อตไทยนะครับนี่ครับล็อตดีมทอยเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยครับเปิดออกมาด้านในก็จะมีอย่างนี้นะครับโอ้โหเห็นแล้วอึ้งเลยครับอึ้งเลยอ่านไม่ออกครับแล้วก็จะมีใบนะครับอันนี้จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือใบประกอบชื่อ HF Figu Art Mask Rider Kuga Mighty Form นะครับ Mighty Form ก็คือฟอร์มหลักของเรื่องนะครับก็จะบอกวิธีการประกอบนะครับมีมือชิ้นส่วนมือมาให้เปลี่ยนแล้วก็มีชิ้นส่วนไหล่มีจุดขยับนะครับมีแค่นี้จากนั้นก็เป็นตัวกล่องนะครับเป็นถาดจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ชั้นนะครับชั้นแรกเป็นตัวฟิกเกอร์บอดี้ของฟิกเกอร์นะครับแล้วก็เป็นชั้นที่2ชั้นที่2ชั้นที่2จะเป็นชิ้นส่วนของมือนะครับมีแค่นี้เลยครับตัวนี้จะไม่มีฐานไม่มีอะไรให้เลยนะครับนะหมดแล้วออกมาแล้วครับจับบุ้นตัวกันก่อนความสูงของ Rider Kuga จะอยู่ที่ 15.5 เซนติเมตรครับครับเรามาดูดีเทลรายละเอียดกันชัดๆใกล้ๆกันเลยครับก็เรียกว่าสัดส่วนของตัวนี้ทำออกมาได้สัดส่วนเหมือนคนจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเขามีการพัฒนาของซีรีส์นี้นะครับซีรีส์ที่เป็นกล่อง iPhone เนี่ยให้สัดส่วนมีความกล้ามเนื้อทุกอย่างเนี่ยคล้ายๆสัดส่วนใกล้เคียงคนจริงๆมากที่สุดนะครับก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาของลุงบันนะครับบริเวณหัวนะครับชิ้นส่วนของหัวของหมวกหน้ากากนะครับแล้วก็ส่วนหัวสีดำนะครับสีดำด้านแล้วก็จุดเด่นนะครับของ Mask Rider คือดวงตาที่เป็นเหมือนรังผึ้งเนี่ยนะครับความสวยงามแบบนี้เอกลักษณ์ของเขาเลยครับมันเจ๋งตรงนี้แหละแล้วก็บริเวณปากนะครับก็จะลงสีเงินลวดลายต่างๆนะครับบริเวณชุดเกราะตรงช่วงหน้าอกนะครับตรงไหล่นะครับจะมีอักษรโบราณนะครับก็ตามเนื้อเรื่องเลยครับตามท้องเรื่องจะเป็นชุดเกราะโบราณนี่เองครับการลงสีสวยงามนะครับบริเวณชุดเกราะจะมีความแบบเงาๆนะครับสลับกับทองนะครับทองที่จะเป็นพื้นผิวแบบด้านๆหน่อยให้ความรู้สึกสวยมากเลยครับมาดูส่วนเข็มขัดนะครับเข็มขัดของโกไดยูสุเกะนี่ก็อย่างที่เราบอกประวัติไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับMask Rider ของซีรีส์นี้นะครับจะไม่ใช่เป็นมนุษย์ดัดแปลงนะครับแล้วก็มีพลังขึ้นมานะครับแต่อันนี้จะไปเจอเข็มขัดยุคโบราณนะครับแล้วก็ได้รับพลังนั้นมาแล้วก็แปลงร่างเป็น Mask Rider Kuga นี่เองครับดูดีเทลซะก่อนนะครับถึงจะเล็กขนาดนี้แต่ดีเทลแบบเอ้ยเยอะมากเลยนะครับคมกริบเลยแล้วก็นี่ครับอักษรสัญลักษณ์ของ Rider Kugaส่วนด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีชุดเกราะบริเวณใต้ฝ่าเท้านะครับนี่ก็ยังมีเท็กซ์เจอร์นะครับไม่ใช่แค่เรียบๆ
แล้วก็ชิ้นส่วนมือที่ให้มาเปลี่ยนนะครับก็จะมี1 2 3 3คู่กับอีก1ข้างนะครับ1ข้างที่เป็นสัญลักษณ์ของคู่กะนั่นเองครับถ้าโพสต์ประจำตัวนะครับที่จะชูนิ้วโป้งนะครับแบบนี้นี่แบบนี้นะครับถ้าใครได้ดูนะครับเขาจะชูนิ้วโป้งบ่อยมากเลยนะครับเป็นไรเดอร์ที่ต้องการเพียงแค่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนเท่านั้นเองครับอันนี้ก็จะเป็นมือแบบมือแบนนะครับคล้ายหลวมๆอันนี้จะเกร็งๆหน่อยครับมือชิ้นนี้จะเกร็งๆหน่อยแล้วก็กระดกนิ้วนะครับกระดกนิ้วชี้อันนี้ก็มือเกร็งๆอีกเหมือนกันนะครับเกร็งทุกมือเลยแล้วก็ส่วนอีกมือนึงครับก็มือกำหมัดมิดๆครับที่มากับบอดี้เดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนชิ้นส่วนมือกันครับเอาเป็นชิ้นส่วนเนี่ยทาโพสต์ประจำตัวครับชูนิ้วโป้งก็จะเป็นการชูมือขวานะครับคู่กับถนัดมือขวาดึงมาเลยครับชิ้นส่วนเปลี่ยนนะครับไม่ยากเลยโอเคเรียบร้อยมาแล้วครับท่าโพสประจับตัวของคู่กะกดไลค์ซะงั้นเนี่ยต่อไปครับเราจะมาดูจุดขยับของ HF Figure Art Mask Rider คู่กะตัวนี้กันครับ 2.0 มาดูส่วนหัวกันก่อนครับส่วนหัวก็จะหันซ้ายหันขวาหมุนได้รอบเลยครับไม่ติดขัดอะไรเงยหน้าเราจะพยายามเงยหน้าให้สุดๆนะครับก็จะได้สุดๆแบบนี้ผมว่ามันค่อนข้างยกได้สูงเลยนะครับการเงยหน้าแล้วก็การก้มหน้าล่ะนี่ก้มได้คางชิดติดเกราะอกได้เลยครับนี่แบบนี้นะบริเวณหัวไหล่นะครับจะมีข้อต่อมันจะสามารถขยับได้แบบนี้มันจะหลบเวลาเรายกแขนหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะไม่ติดขัดอะไรครับยกได้สบายสบายไหนๆก็ได้ไหนครับเรามาดูองศาการก้างแขนกันนี่เป็นไงครับเห็นไหมครับว่ามันเกราะเนี่ยมันยกหลบให้เลยเนี่ยไม่ติดอะไรเลยครับเจ๋งมากแล้วก็บริเวณช่วงนี้ครับจะมีข้อต่อที่ค่อนข้างละเอียดนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันหมุนได้แบบนี้ไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะครับจะมีข้อต่อแบบนี้นะครับมันสามารถยกชูแขนได้เลยนี่แบบโอ้สบายมากครับไม่ได้โพสยากอะไรนะครับไม่ติดขัดอะไรเลยเนี่ยได้หมดนะครับทุกองศามาดูข้อศอกกันครับการงอศอกงอได้90นะครับ90ปื๊ดโอ้โหได้มากกว่า90องศานะครับงอชิดติดแบบนี้ได้เลยเจ๋งมากมันเป็นข้อต่อแบบ2สเต็ปนะครับเห็นไหมมี1มี2ตรงนี้นะครับมันเลยทำให้งอได้แบบนี้นะครับบริเวณช่วงกรอบอกนะครับช่วงท้องดูสิมีข้อต่อนะครับแบบนี้ตรงนี้มันจะเป็นแบบข้อต่อตรงเกราะนะครับจะปล่อยหลวมๆแบบนี้เพื่อให้มันสามารถขยับได้ไม่ติดขัดอะไรนะครับเนี่ยเห็นไหมเวลาขยับเนี่ยบิดตัวไปมาก้มท้องหงายหลังนะครับตัวนี้มันจะขยับตามทำให้ไม่ติดขัดอะไรการก้มท้องก้มได้แบบนี้เลยการแอนหลังนี่แอนได้เยอะนะครับบิดเอวล่ะบิดได้เยอะนะครับบิดทั้งข้อต่อตรงนี้ครับช่วงเอวกับช่วงกลางลำตัวก็บิดไปด้วยนะครับนี่เพอร์เฟกต์มากมาดูบริเวณช่วงต้นขาครับก็ได้ทำการพัฒนามาแบบนี้นะครับทำให้มันยกขาได้สูงแค่ไหนโอ้โหสูงขนาดนี้เลยเตะสูงได้เลยครับไม่ติดขัดอะไรนี่เล่นยิมนาสติกได้เลยนะเนี่ย
สบายๆมากเลยครับการงอเข่า90องศาปั๊บโอ้โหงอได้แบบนี้เลยนะครับเยอะมากอันนี้สุดแล้วนะครับหัวเข่าไม่มีจุดขยับนะครับบริเวณข้อเท้านะครับข้อเท้าสามารถกระดกได้แบบนี้กระดกขึ้นกระดกลงหรือว่าบิดได้หมดครับบิดให้ระนาบกับพื้นเพื่อให้ยืนได้อย่างมั่นคงแล้วก็ปลายเท้าครับสามารถกระดกได้แบบนี้นี่เป็นไงล่ะเอาละครับและทั้งหมดก็คือรีวิว HF Figure Art Mask Rider Kuga 2.0 นะครับ Body 2.0 ที่มีการพัฒนามาจากรุ่นเก่านะครับนักสะสมหลายๆคนก็น่าจะมีรุ่นแรกๆอยู่แล้วนะครับก็ถ้าใครยังไม่ชินตามสไตล์ลุงบันนะครับเขาก็ต้องมีการหักหลังย้อมแมวกันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับใครมีรุ่นแรกเขาก็จะทำพัฒนารุ่นใหม่ๆออกมาซ้ำอีกครั้งครับเป็นเรื่องปกติของค่ายบันไดนะครับก็มาพูดถึงตัว 2.0 คูกะนะครับสำหรับตัวนี้เรียกว่าถอดแบบมาจากในหนังเป๊ะๆ เลยนะครับสัดส่วนต่างๆเรียกว่าเขาตั้งใจใส่ใจรายละเอียดกันมากๆเลยนะครับทั้งดีเทลของชุดเกาะแล้วก็สัดส่วนกล้ามเนื้อนะครับทำให้ดูเหมือนมนุษย์มากขึ้นกว่ารุ่นเก่าๆนะครับเนี่ยโพสท่าจัดแสงดีๆนะครับไม่ต่างจากภาพในหนังได้เลยทีเดียวนะครับว้าวก็สำหรับช่องเรานะครับช่อง A+ Studioก็รีวิว HF Figure Arts Mask Rider 2.0 นะครับมาทั้งหมด1 2 3 4 5ทำมาทั้งหมด5คลิปแล้วนะครับก็จะมี V1 V2 มี Kabuto มี Amazon มี Hibiki นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่6 Mask Rider Kuga นะครับก็ยังมีอีก3ตัวที่เหลือนะครับที่ผมยังไม่เคยทำคลิปรีวิวตอนแรกผมกะว่าจะให้โหวตต่อนะครับแต่ผมก็คิดดูแล้วว่าผมเปิดมาเนี่ยเป็นตัวแรกของยุคเฮเซ่ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเราก็มาต่อตัวที่2ต่อจากคูกะเลยครับตามเนื้อเรื่องเลยนะครับก็จะเป็น Mask Rider Akito อันนี้นะครับตอนที่ผมให้โหวตคลิปนี้นะครับก็มีหลายคนโหวต Akito เหมือนกันก็นี่ครับสาแก่ใจกันเลยทีเดียวสำหรับราคานะครับต้องย้อนกลับไปโอ้โหประมาณ7-8 ปีได้แล้วมั้งครับที่ผมได้ตัวนี้มาแล้วก็ไม่ได้รีวิวเลยนะครับตอนนั้นน่าจะจำราคาไม่ได้นะครับประมาณ 2,000 ต้นๆได้นะครับแต่บอกเลยนะครับสำหรับรุ่นที่เป็นกล่อง iPhone เนี่ยราคาโหมหาโหดทุกตัวนะครับราคาพุ่งพรวดเลยนะครับตอนนั้นเห็นมีอยู่ช่วงนึงนะครับผมไปในงานของเล่นนะครับที่พารากอนก็ไปเจอไอ้นี่ครับขายอยู่โห 3,000-4,000 ได้นะครับโหดมากถ้าใครมาตามเก็บตอนนี้มีหวังแบบตายก็อักเลือดตายนะครับต้องรอลุงบันรีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ oh, no. แต่ถ้าใครรักใครชอบจริงๆนะครับผมบอกเลยนะครับตามเฉพาะพวกเป็นกล่อง iPhone 2.0 เนี่ยตามไปอย่างเดียวเลยครับคุ้มเลยครับสวยมากไม่ผิดหวังครับเอาละครับก็เดี๋ยวไว้พบกันครั้งหน้าคลิปหน้านะครับก็จะเป็นการรีวิว Mask Rider Akito นะครับส่วนสำหรับคลิปนี้คงต้องขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับMy
รายการ The Bow Toy ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/a+studio v2 นะครับสวัสดีครับ